Hi, welcome back to my channel. Today I'm preparing to make a chicken alfredo. สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้พี่ติ๋มจะชวนน้องๆมาทำอาหารฝรั่งนะคะอาหารอันนี้โทษทีค่ะพูดไม่ออกมีชื่อว่า chicken alfredo นะคะมาเลยค่ะสิ่งแรกที่เราต้องการก็คือไก่นะคะเราเอาอกไก่อุ้ยซึ่งเมนูนี้เป็นเมนูที่ง่ายๆนะคะน้องๆค่ะสามารถทำกินเองที่บ้านเลยค่ะง่ายมากค่ะไม่ได้ยุ่งยากเป็นอาหารฝรั่งที่อร่อยแล้วก็น่าทานแล้วก็ทำง่ายๆด้วยค่ะไม่ได้ยุ่งยากเราสามารถหั่นหัวหอมให้เล็กๆๆจะดีที่สุดค่ะเพราะมันจะได้ซึมเข้าไปเวลาเราทำนะคะแล้วก็กระเทียมสีหัวนะคะส่วนผักเราก็มีอยู่แค่นี้ค่ะมีเห็ดหอมหัวใหญ่แล้วก็กระเทียมแล้วก็เพรสลีย์นะคะที่จะได้โรยเข้าไปมาค่ะน้องๆไปทำกันค่ะโอ้ลืมไปและเราต้องการ half and half half and half นี่3คัพกับ1กับครึ่งนึงนะคะ